ไปติดตามบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกำลังเข้าคิวรอขึ้นรถบัสโดยสารปรับอากาศจากสถานีขนส่งหมอชิตมายังท้องสนามหลวงเพื่อร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงบ่ายซึ่งภาคเอกชนได้สนับสนุนรถบัส VIP 55ที่นั่งจำนวน18คันบริการรับส่งฟรีด้านกรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลประชาชนที่เดินทางมาในช่วงวันหยุดยาว3วันให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง